Herkese merhaba, sawasdee ka tutukkon. Khaw ton rap tutukkon khaw su chong ICST. I can speak Turkish. ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะซีมาพร้อมกับคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาหารเช้านะคะซึ่งภาษาตุรกีเราเรียกว่าคาวัลตูคาวัลตูนะคะแปลว่าอาหารเช้านะคะแน่นอนอาหารเช้าเรากินตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเช้าหรือกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นกูเนชกูเนชกูเนชนะคะซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์นั่นเองต่อมาค่ะมาดูในส่วนของคำศัพท์นะคะสำหรับอาหารเช้านะคะภาษาตุรกีเราจะเรียกว่าคาวัลตูทาบาอคาวัลตูทาบาอคาวัลตูทาบาอสำหรับอาหารเช้านะคะมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะก็จะมีเพนิรนะคะออกเสียงรอบนึงค่ะเพนิรนะคะเพนิรก็มีหลายแบบนะคะชีสเนี่ยมีหลายแบบเลยต่อมาค่ะมีสีเขียวๆตรงนี้นะคะเราเรียกว่าซาลาทาลึกซาลาทาลึกออกเสียงรอบนึงค่ะซาลาทาลึกแปลว่าแตงกวานะคะและเราก็จะมีพวกแยมต่างๆนะคะซึ่งภาษาตุรกีเนี่ยเราจะเรียกแยมว่าRachel Rachel Rachel นะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งทุกคนเห็นเป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าดิไม่แน่ใจนะคะน้ำผึ้งภาษาตุรกีเรียกว่า bal 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 นะคะน้ำผึ้งและอีกอย่างนึงนะคะเราจะใช้เทเรยานะคะเทเรเทเรยาเทเรยาคืออะไรเอ่ยเทเรยาคือเนยสดนะคะเราจะใช้เทเรยาเวลาทาขนมปังนะคะขนมปังมาดูในส่วนของขนมปังกันบ้างโอ้ยไม่ใช่เรายังมี2 อย่างนะคะที่ซีมยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าบีแบร์บีแบร์นะคะออกเสียงรอบหนึ่งบีแบร์และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่นะคะเซทินเซทินเซทินมะกอกนะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเขียวนะคะต่อมาค่ะเราใช้อะไรเอ่ยเวลาเรากินนะคะเราก็จะใช้บึชักบึชักบึชักและชาเทลชาเทลชาเทลก็เป็นรูปนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยต่อมาค่ะอาหารเช้าตุรกีนะคะส่วนใหญ่จะมีสุจุกลุยมูร์ทาสุจุกลุยมูร์ทาสุจุกลุยมูร์ทาตรงนี้นะคะหมายถึงไข่สุจุกนะคะสุจุกหมายถึงไส้กรอกนะคะไส้กรอกกระเทียมตุรกีนะคะจะมีกลิ่นหอมกระเทียมมากๆเลยค่ะสุจุกลุยมูร์ทาต้องลองนะคะต่อมาค่ะขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะคือชายชายชายซึ่งเขาจะเสิร์ฟในแก้วชารูปทรงทิวลิปแบบนี้เลยค่ะชายแปลว่าชานะคะซึ่งคนตุรกีก็จะกินซียะชายนะคะซียะแปลว่าดำนะคะซียะชายหมายถึงชาดำนั่นเองนะคะมาดูคำนี้ต่อเลยค่ะเพนิรเมื่อกี้ซิมก็พูดไปแล้วนะคะเพนิรแปลว่าชีสนะคะชีสซึ่งมีหลายแบบอ่ะเวลาต้มชานะคะคนตุรกีเขาใช้กาต้มชาแบบนี้นะคะกาต้มชานะคะภาษาตุรกีเราจะเรียกว่าชายดันลึกชายดันลึกชายดันลึกซึ่งจะมี2ชั้นแบบนี้นะคะชั้นแรกชั้นที่2นะคะจริงไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเรียกว่าอันไหนชั้นแรกอันนี้หรือเปล่าถ้าจะเรียกแบบอันนี้ชั้นแรกนะคะชั้นตรงนี้นะคะเขาจะใส่สู่หรือเรียกว่าน้ำนะคะสู่หมายถึงน้ำ
ส่วนข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเขาจะใช้ผงชานะคะก็คือชัยเขาก็จะใช้ผงชาข้างบนน้ำจะอยู่ข้างล่างนะคะต่อมามาดูคำนี้นะคะ Rachel Rachel แปลว่าแยมค่ะต่อมามีคำไหนบ้างที่เรายังไม่พูดถึงนี่คำนี้นะคะ Sujuk Sujuk ออกเสียงเป็นจนะคะตัวแจตรงนี้อย่าลืมออกเสียงเจนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ลองออกเสียงเป็นเจก็ได้มันคล้ายๆค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ 100% เป๊ะนะอย่างที่ซิมเคยบอกนะคะตัวเจซูจุกนะคะก็แปลว่าไส้กรอกกระเทียมแบบตุรกีนะคะต่อมาค่ะเราจะต้องมีเวลากินอาหารเช้าเราต้องมีเอ็กเมกเอ็กเมกเอ็กเมกแปลว่าไม่ใช่อาหารเช้านะแปลว่าขนมปังนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะและส่วนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วชาวตุรกีไม่ได้กินนะคะแต่ว่าบางทีซิมอยากกินอ่ะซิมก็กินนะคะอาหารเช้าคนตุรกีเขาไม่กินเค้กตอนเช้านะคะนี่ถ้าเค้กนะคะเค้กภาษาตุรกีเรียกว่าเค้กเค้กและเขาจะมีเค้กอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าพาสต้าเขียนไว้เลยตรงนี้นะคะพาสต้าพาสต้าคือเค้กแบบที่เขาแต่งหน้าแต่งครีมนะคะแบบเค้กวันแต่งงานเค้กวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าพาสต้านะคะต่อมาค่ะถ้ามาตุรกีนะคะก็จะเห็นขนมปังเป็นรูปกลมๆนะคะก้อนแบบแข็งแข็งนิดนึงนะคะและหน้าก็จะโรยงานะคะเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยนี่ซิมเขียนให้แล้วนะคะเรียกว่าซิมิตซิมิตซิมิตบางทีนะคะถ้าใครยังไม่ชินนะคะมาใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยนะคะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งแต่ถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากกินนะคะอยากกินอะไรอยากกินซิมิตนะคะอาหารเช้าขนมปังแข็งแข็งนะคะและสุดท้ายเรียงยังไม่สุดท้ายนะคะมาดูก่อนคำนี้นะคะเราเรียกว่าพอร์ทาคัลซูยูPortakal suyu แปลว่าน้ำส้มนะคะน้ำส้มเราจะเรียกว่า Portakal suyu บางคนก็จะกินเป็นคู่กับอาหารเช้าเหมือนกันจะมีน้ำชานะคะชาร้อนแล้วก็อาจจะมีบางคนก็มี Portakal suyu มาด้วยนะคะต่อมาค่ะ Rafadan yumurta นะคะคำว่า Rafadan yumurta หมายถึงไข่ลวกนะคะ Rafadan yumurta เราก็จะกินเป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะคะ Rafadan yumurta เวลากินเราก็ต้องมี kaşık kaşık แปลว่าช้อนนะคะเล็กๆนะคะแบบเหมือนเป็นช้อนที่ใหญ่กว่าช้อนชานิดนึงนะคะเราก็จะเรียกว่าคาชึกจริงๆแล้วช้อนทุกอย่างเลยนะคะเราจะเรียกว่าคาชึกคาชึกใครมีอะไรสงสัยยังไงนะคะหรือว่าอยากจะให้ซีมทำคำศัพท์นะคะหรือว่าสอนคำศัพท์อะไรที่แตกต่างจากนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราซิมจะมาทำวิดีโอแบบนี้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะฮอชคาลืนกุเลกุเลค่ะทุกคน